ใครที่ชอบเข้าวัดทำบุญถั่วไหว้พระ9วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลมาเที่ยวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารับรองไม่ผิดหวังครับเพราะว่าที่เมียนมามีวัดมากกว่า 40,000 แห่งมีพระภิกษุและสามเณรกว่า 500,000 รูปนอกจากนี้พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมายังเคร่งครัดและยึดมั่นในพระธรรมคำสอนอย่างเหนียวแน่นเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเดินทางไปสักการะ5มหาบูชาสถานในประเทศให้ได้ซึ่งก็มีพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองที่เมืองย่างกุ้งพระมหาธาตุเจดีย์ชเวสีโกนที่เมืองพุกามพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอที่เมืองหงสาวดีพระธาตุอินแขวนที่เมืองใจโถและพระมหามายามุนีที่เมืองมันดะเลครับนอกจากศาสนสถานสำคัญ5แห่งนี้แล้วในเมียนมายังมีวัดวาอารามและเจดีย์เก่าแก่ที่มีความสวยงามอยู่อีกมากมายซึ่งทริปไหว้พระของพี่ไอสไตล์วันนี้จะพาน้องๆไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่เจดีย์โกทัตจีที่นี่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ถือว่าใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในย่างกุ้งก็ว่าได้ครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระอตุลาธิภาติมหามุนีลักษณะพิเศษของพระเจดีย์องค์นี้คือมีทั้งหมด9ชั้นมุงด้วยหลังคา9ยอดสองข้างทางเดินเข้าโบสถ์มีรูปปั้นกบกับงูตั้งโดดเด่นเป็นสง่าตำนานมีอยู่ว่าเจ้าอาวาสฝันเห็นงูไล่กบมาทางนี้พอมาถึงภูเขาแห่งนี้งูก็หยุดทำร้ายกบและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขท่านเจ้าอาวาสก็เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นที่นี่เพราะเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับไหว้พระขอพรกันเสร็จแล้วมาถึงคำถามที่น้องๆจะต้องคิดวิเคราะห์กันแล้วล่ะครับว่ารูปปั้นกบและงูยักษ์ที่น้องๆเห็นอยู่นี้นอกจากสร้างขึ้นมาเพื่อย้อนระลึกถึงตำนานเก่าแก่ของเจดีย์นี้แล้วยังใช้ประโยชน์เป็นอะไรได้อีกครับดูแล้วลองคิดกันดูนะครับว่ากบและงูที่เห็นอยู่นะครับขนาดก็พอสมควรนะคิดว่านอกจากเตือนกันแล้วนอกจากเล่าตำนานกันแล้วน่าจะไว้เพื่อประโยชน์อันใดคิดครับความเชื่อตำนานเอาไว้ทำอะไรเอ่ยหรือมีประโยชน์ด้วยมากันที่สีแดงครับน่าจะเป็นสัตว์ที่สามารถเป็นเหมือนเป็นตัวแทนที่ขอพรความหมายไว้กระซิบพระว่าขอคนนี้ขอพรอันนี้คนนี้ขอพรอันนี้ช่วยเตือนนะคะเอาไว้กันแบบเวลาคนมาขโมยแล้วแบบคนเห็นงงกับกบคนก็อาจตกใจไมค์ก่อนลูกเอาสิวางไมค์ก่อนลูกวางไมค์ลูกวางไมค์ลูกเลยไงยังเอาไว้เฝ้าสถานที่อ่ะพี่รอนบ้างคือตอนนี้เวลาเราไปทำบุญที่ต่างๆใช่ไหมมันจะมีที่ที่บางทีให้วางเงินให้วางเหรียญเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆของไทยเราที่เหมือนคนที่มามีจิตที่เขาอยากจะมาบูชาครับก็อาจจะเอาเหรียญเอาเงินเนี่ยคือมาทำบุญบริเวณรอบๆของตัวรูปของกบกับงูได้เลยน้ำเงินกันบ้างครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเราไปสักการะเรื่องความรักครับเพราะว่างูกับกบมาเจอกันที่เขานั้นมันจะรักกันเหมือนเราพาคนรักไปทำให้รักกันเงี้ยพี่แพรเลยดีกว่าพี่แพรเลยอะค่ะมาน่าจะเกี่ยวข้องกับเป็นจุดที่เขาให้เอาถาดถวายอะค่ะไปวางตรงนั้นเพื่อป้องกันความสกปรก อยากให้มันสะอาดมากขึ้นก็คือมาปักที่กบแทนมาปักที่กบกับงูแทนอ๋อแพรเชื่อว่าหนึ่งในคำตอบแพรไม่อยู่ A B ก็ C ค่ะอันนะมาเลยอันครับอันได้ครับเดี๋ยวผมบอกเลยสำหรับผมว่านะตู้บริจาคครับแน่นอนเมื่อเดินเข้ามาเราเห็นตั้งแต่ทั้งกบและงูแต่ไก่อย่างเงี้ยมันต้องไปตู้บริจาคแน่นอนครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเหมือนว่าใครที่ไปผ่านไปผ่านมาเข้ามาก็ต้องแบบเหมือนหยอดทำบุญก่อนเพื่อหลังจากที่เห็นเป็นสัญลักษณ์ก็คือเหมือนก่อนทางเข้าโบสถ์ก็เพื่อเป็นสิริมงคลถ้าเนื้อผ้ามันจะเหมือนกระปุกออมสินปะคะที่แบบหยอดเงินแล้วก็หยิบออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนมาดูบีกันบ้างนะครับผมนี่เลยครับผมต้องมีพร็อพด้วย นี่คือต้องบอกว่ากบกับงูเนี่ยเป็นตำนานเก่าแก่นะครับของเจดีย์นี้คือมันจะเป็นตู้บริจาคมันคงเป็นไปไม่ได้ผมว่ามันใช้สะเดาะเคราะห์ซะมากกว่าเออคือจริงๆแล้วมันใช้สะเดาะเคราะห์ครับเพราะว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะดวงไม่ดีนะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดปีชงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาสะเดาะเคราะห์ที่นี่ด้วยการอธิษฐานนะฮะแล้วก็เคาะที่หัวรูปปั้นกบ3ทีในนั้นน่ะนะใช่ครับเพื่อเป็นการสลัดเคราะห์ออกไปนะฮะเรื่องร้ายๆก็จะทิ้งไว้ที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็ลูบหลังอีก3ทีครับผมฟึบๆๆเพื่อปัดเป่าไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยติดตัวกลับมานะฮะถ้าน้องๆลองสังเกตดูนะครับที่ฐานรูปปั้นเนี่ยจะมีกล้วยมีมะพร้าวอยู่ด้วยที่เป็นเหมือนเครื่องเส้น
ไปกันใหญ่แล้วจริงแล้วไม่ใช่เลยตู้รับบริจาคกบสะเดาะเคราะห์ไม่ใช่ฮะจริงๆนะครับผมรูปปั้นกบกับรูปปั้นงูนะฮะมันคืออ่างน้ำมนต์แต่ว่าเขาเนี่ยจะใช้ในวันที่มีแบบว่าวันพระใหญ่จริงๆอย่าลืมนะครับว่าเมียนมานะฮะเป็นชาวพุทธนะครับครับแล้ววันพระใหญ่เนี่ยเขาจะมีการสวดพานยักษ์กันเกิดขึ้นแน่นอนและเขาเนี่ยจะเอารูปปั้นกบกับรูปปั้นงูเนี่ยเป็นทำเพื่อพิธีเพื่อทำน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์อันนี้ไปสะเดาะเคราะห์ให้น้องหน่อยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอะไรครับผมตกใจอะไรฮะน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คนอย่างนี้ตายยากฮะง่ายๆเลยผมน้ำมนต์ทำพิธีเสร็จปั๊บก็คือให้ชาวบ้านนั่นแหละเนี่ยมาปุ๊บเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยออกไปจากตัวของเขาหมายถึงว่าในเวลามีงานตรงนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกบกับงูจะมีน้ำมนต์อยู่ให้เขามาพรมกันใช่ฮะเฉพาะในวันสำคัญตามพิธีเท่านั้นใช่เอาน้องครับคิดว่าที่เมียนมาเขาน่าจะไว้ใช้ประโยชน์หรือตามความเชื่อใดนะครับถ้ามั่นใจก็กดครับนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ข้อ4ของพี่ตั๊กมีคนเลือกเกิน10คนเอ้าแท้จริงรูปปั้นกบและงูมีไว้เพื่ออะไรข้อ A ครับตู้รับบริจาคนางแอ้มนะรูปปั้นกบและงูที่น้องๆเห็นนี้ก็คือตู้บริจาคนั่นเองครับซึ่งรูหยอดเหรียญจะอยู่ด้านบนของรูปปั้นปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้แบงค์ทำให้หยอดไม่สะดวกทางวัดก็เลยจัดหาตู้บริจาคมาแทนครับพูดถึงความศรัทธาของชาวเมียนมาที่มีต่อพุทธศาสนาแล้วถือว่าศรัทธาแรงกล้าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยล่ะครับเรื่องบริจาคเรียกว่ามีเท่าไหร่ไม่อั้นครับนอกจากเงินแล้วแก้วแหวนเงินทองก็บริจาคให้ได้เพื่อทำนุบำรุงศาสนาจะเห็นได้ว่าศาสนสถานในเมียนมาจะสะอาดสะอ้านสวยงามเจดีย์ทุกแห่งเป็นสีทองเหลืองอารามวิหารศาลาหรือสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยทองคำทองเปลวหรือไม่ก็ทาสีทองทั้งหลังซึ่งเป็นความศรัทธาที่อย่างรากลึกมานานตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์แล้วล่ะครับ